ที่แห่งความประทับใจหัวจะปวดใจจะขาดรุ่นกันแบบใจหายใจค่อมกันเลยกับการสอบเจ๋งนั่งเฮียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาระดับศาสตร์ซึ่งก็มีน้องๆเขาห่วมถึง144คนอยู่ที่สโมสรมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ซึ่งว่าล่าสุดในมื้อนี้วันที่5เมษายน2024ก็ได้มีพิธีประกาศผลการสอบเจ๋งอย่างเป็นทางการนะซึ่งบรรยากาศก็ประมาณนี้นะรุ่นกันแบบใจหายใจค่อมกันเลยขอแสดงความยินดีกับน้องๆกันแล้วกันนะก็ถือว่าสุดยอดไปเลยเอาหอมปากหอมคอเบิ่งกันสำนีซะก่อนเนาะ